สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณจะเห็นได้ชัดว่าทางซ้ายผมทำโฆษณาย้อนกลับไปหาทุนนี่พูดถึงทุนของหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนนะยกตัวอย่างเช่นช่อง3ดีที่สุดช่อง3ช่อง7นะฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกๆฉบับนะฮะทีนี้ทุนเนี่ยต้องพึ่งโฆษณาโฆษณาก็เลยเป็นตัวที่ครอบงำครอบงำตรงนี้จุดยืนนะผมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังที่ฟลอริดาในเมืองทาลาสซีมันมีสถานีโทรทัศน์ชื่อ Fox News สาขาที่เมืองทาลาสซีสองคนผัวเมียเป็นนักทำข่าวเจาะเก่งมากเลยก็ไปทำข่าวเจาะมาชิ้นหนึ่งว่าไอ้ยาที่เร่งน้ำนมเนี่ยที่บริษัทมอนซานโตเนี่ยผลิตออกมาแล้วขายเอาไปให้ฟาร์มนมเนี่ยฟาร์มวัวเนี่ยเอาไปให้วัวกินเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณน้ำนมขึ้นอย่างมหาศาลเช่นเคยเต้าหนึ่งเคยบีบได้ประมาณสัก3ลิตรก็อาจจะได้5ลิตรแต่มีปัญหาตรงที่ว่าไอ้ยาตัวนี้เนี่ยที่แคนาดาห้ามขายเพราะนักวิทยาศาสตร์ที่แคนาดาได้พิสูจน์แล้วว่าไอ้ยาตัวนี้มีส่วนที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ยานี้กับวัวตัวนี้แล้วนมอันนี้ออกมาเด็กที่กินไปคนกินจะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงเกินกว่า 50% ก็ระหว่างที่เรียบเรียงเรื่องพวกนี้ออกมาอยู่ทีนักข่าวฝรั่งเนี่ยเวลาทำนักข่าวฝรั่งก็จะถามบริษัทมอนซานโตขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมมอนซานโตให้สัมภาษณ์ไม่มีผลไอ้นี่ก็จะถามบอกว่าอ้าวแล้วที่แคนาดาทำไมไม่ขายไอ้นี่ก็ใบละก็เถียงไม่ออกใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือยุโรปไม่ขายด้วยไอ้นี่ก็เลยสรุปปรากฏว่าไอ้พวกมอนซานโตมันได้ข่าวว่าไอ้นี่ออกทีวีแน่นอนมันก็ติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่มันสำนักงานใหญ่มันก็ส่งอีเมลหรือว่าติดต่อไปที่ Fox News ติดต่อไปใครมะรูเปิร์ตเมอร์ด็อกรูเปิร์ตเมอร์ด็อกคือเจ้าของ Fox News รูเปิร์ตเมอร์ด็อกคือเจ้าพ่อสื่อมวลชนที่ใหญ่สุดในโลกมันอ้างเลยบอกว่าปีที่แล้วมอนซานโตโฆษณาเครือข่าย Fox เท่านี้มันพูดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครือข่าย Fox จะเอายังไงกับข่าวชิ้นนี้เพราะมันมีผลกระทบต่อมันไอ้รูเบิร์ตมาร์ด็อกก็เลยโทรศัพท์ด้วยตัวเองเนี่ยไปหาผู้จัดการสถานีที่ทาลาสซีฟลอริดาแล้วบอกเฮ้ยห้ามเอาข่าวนี้ลงนะในที่สุดไอ้นี่เอาข่าวนี้ลงไม่ได้ไอ้ผัวเมียคู่นี้ก็ไปฟ้องขอความเป็นธรรมที่ในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตกลงกันได้ตกลงกันอย่าไปฟ้องร้องกันเพราะว่าคนที่ชนะคือทนายเพราะมันคิดชั่วโมงละ600เหรียญค่าที่ปรึกษาคุณปรึกษามัน100ชั่วโมงก็ 60,000 เหรียญใช่ไหมเพราะฉะนั้น Fox มันมีเงินเป็นถุงเป็นถังมันจ่ายได้นี่ 2-3 แสนเหรียญได้ไอ้2คนผัวเมียซึ่งเป็นนักสือพิมพ์ข่าวเจาะมันทำไม่ได้นี่ในสุดเมื่อไรต้องลาออกไปอ่ะนี่ไงนี่คืออิทธิพลของทุนให้เห็นชัดมาใกล้บ้านเรานิดนึงเรื่องการเปิดสัมปทานรอบที่21ผมเห็นหนังสือพิมพ์มีอยู่บางฉบับลงข่าวแต่ลงเป็นข่าวเฉยๆไม่มีความเห็นคอลัมนิสต์ไม่กล้าเขียนลงเป็นข่าวการลงเป็นข่าวนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้พี่มันข่าวผมไม่ลงไม่ได้นะเออน้องลงไปเถอะแต่ยังไงก็เบาๆหน่อยนะอย่าวิพากษ์วิจารณ์พี่อ่ะเห็นไหมนี่คือลักษณะของหนังสือพิมพ์เมืองไทยนอกนั้นแล้วไม่มีเลยใครเห็นข่าวช่อง3 5 7 9 11ทุกอย่างรวมทั้งดิจิตอลทีวีออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเปิดสัมปทานครั้งที่11มั้งช่องไหนฮะอะไรนะอ๋อเหรอเชื่อผมดิไม่กล้าพูดมากไม่กล้าพูดมากเพราะอะไรเพราะว่านิวทีวีนั้นเป็นของเดลี่นิวส์เป็นของ Daily News นะครับ
เผลอๆโดนเบิร์นกระโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อไปดูอีกทีดิจะไม่มีพูดละเพราะทำไมมาเพราะว่าดิจิทัลทีวีวันนี้มันขาดทุนหมดมันต้องใช้เงินกันแล้วปตท.เนี่ยมันมีตั้งแสนกว่าล้านกำไรมันเอาเงินเนี่ยฟาดหัวคนบางทีมันแค่เอาเงินปึกหนึ่งมาแล้วเจ้าของทีวีนั่งแล้วมันตบหน้าซ้ายขว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 าไอ้นี่ก็มองเงินมองเงินมองเงินจนกระทั่งมันทนไม่ได้บอกว่าพี่บอกมาดีกว่าพี่ต้องการไงแล้วมันก็คว้าเงินปึกนั้นมามันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งมีอำนาจต่อรองในเรื่องโฆษณาได้เท่าไหร่ก็จะเกิดอิทธิพลผลประโยชน์ตามมาก็จะเกิดอิทธิพลผลประโยชน์ตามมาหนังสือพิมพ์เมืองไทยสื่อมวลชนเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกแห่งทุกแห่งไปดูได้เรื่องที่ควรจะพูดและเป็นเรื่องที่กระทบด้วยเหตุนี้สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่งุนงงไงเข้าใจหรือยังที่งุนงงก็เพราะว่าสื่อมวลชนไม่ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่แท้จริงพลังงานที่เราพูดกันมันเป็นสมบัติของชาติการต่อสู้ของภาคประชาชนที่ต่อสู้ทั้งคุณรสนาหม่อมหลวงกรหรือใครก็ตามอาจารย์ปานเทพต่อสู้บอกว่าอย่าเพิ่งให้เปิดสัมปทานได้ไหมแทนที่จะจ่ายเป็นค่าเปอร์เซ็นต์สัมปทานให้คิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตได้ไหมมันไม่เอาเพราะฝรั่งบอกไม่เอาแบบนี้และประชาชนจะรับรู้บ้างไหมมีประชาชนสักกี่คนที่มีปัญญาเหมือนพันธมิตรน้อยน้อยมากเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่มันผิดปกติแล้วเราเป็นคนที่ปกติที่สุดทำให้เราอยู่ในโลกของความประหลาดไม่เชื่อผมเคยบอกพวกคุณมาหลายครั้งแล้วว่าคุณลองดูเพื่อนฝูงเก่าๆคุณที่คุณไม่ได้เจอมานานนะแล้วจากคุณเข้ามาร่วมสังฆกรรมกับพันธมิตรพันธมิตรสายปัญญานะไม่ใช่สายน้ำผึ้งนะฮะไม่ใช่พันธมิตรกปปส.ไม่ใช่พันธมิตรโน่นนี่นั้นสายหลวงปู่ไม่ใช่นะพันธมิตรสายปัญญา คุณลองกลับไปคุยกับเพื่อนฝูงคุณที่คุณมีความรู้สึกว่าโอ้โหกูไม่เจอมึงมาไม่กี่ปีมึงทำไมโง่อย่างนี้วะ แล้วมีความรู้สึกเมื่อเวลาเลี้ยงลูกเจอรวมกันญาติพี่น้องมากันคุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่คนเดียว นี่คือข้อเสียของการมีปัญญา เสียเพื่อนด้วยอ่ะนี่ข้อเสียของการมีปัญญาแต่ว่าบางครั้งการเสียแบบนี้มันก็ยินดีที่จะเสียใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเสียแล้วเราไม่โง่ตามพวกแม่งผมก็ว่านี่เป็นคุณูปการในชีวิตของเราต้องถือว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเพราะว่าผมเคยถามมีคนถามผมบอกคุณสุทธิหวังอะไรในชีวิตผมหวังว่าผมจะไม่ตายอย่างงมงายผมขอตายอย่างผู้รู้ได้ไหมคือผมไม่ตายแล้วยังงมงายชิบหายไปพวกนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าโครงสร้างสื่อมวลชนเป็นอย่างนี้มีสื่อมวลชนไหนที่เหมือน ASTV กับ News One ไม่มีเราพึ่งพาอาศัยประชาชนถ้าอยากให้เราอยู่ก็ช่วยเราไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรผมไม่คนทำใจได้ถ้าวันไหนประชาชนไม่ช่วยเราไม่ช่วยเราซื้อของขายของปิดก็ปิดไม่เห็นเป็นไรเนี่ยผมก็อยู่อย่างไม่งมงายมีปัญญาผมถึงบอกไอ้พวกที่กระแนกกระแหนพวกเราหรือว่าด่าพวกเราใน Facebook หรือโน่นนี่นั่นผมเองเนี่ยไม่อยากปิ้งปลาประชดแมวการปิ้งปลาประชดแมวบอกให้เราเหนื่อยมาพอแล้วเราหยุดดีกว่าถ้าผมหยุดพรุ่งนี้ ASCV News 1หยุดพรุ่งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพวกคุณจะคลั่ง เพราะพวกคุณกดหาไม่เจอแล้วคุณก็จะเจอแต่อัญชลีไพรีลักษ์คุณจะเจอแต่ไอ้โน่นนี่นั่นแล้วคุณจะบอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่กูรู้นี่วะเข้าใจหรือยังนี่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ขอร้องให้คุณช่วยผมเต็มที่นะแต่ผมกำลังบอกคุณบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรามีอะไรอยู่ในมือเราเนี่ยเราไม่ appreciate เท่าไหร่นักจนวันนึงเราสูญเสียมันไปแล้วเราจะเริ่มรู้สึกเสียดายไม่น่าเลยไม่น่าเลย
ใช่ไหมทำไม AFCB AFCB เป็นสายโทรทัศน์ดีเดียวในโลกนะในโลกเลยนะที่ไม่ได้พึ่งโฆษณาปตท.ไม่ได้โฆษณา P&G ไม่ได้พึ่งโฆษณาโคเกตไม่มีเลยพึ่งรายได้อย่างเดียวคือน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ขายเครื่องทำน้ำด่างหาสินค้าที่เป็นสุขภาพมาพึ่งตัวเองแล้วก็พึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนแม้กระทั่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เราประท้วงทักษิณ193วันเนี่ยเซียนมันเคยมาทำข่าวเรานะแล้วเคยออกไปแล้วคุณอาจจะไม่เห็นเองมันบอกสายโทรทัศน์ที่ประหลาดพึ่งโฆษณาแล้วยังทะลึ่งมีพันธมิตรมาลงทุนลงขันทำกับข้าวเลี้ยงคนอีกมีสื่อมวลชนที่ไหนที่มีพันธมิตรบริจาคข้าวสารบริจาคกระทะน้ำมันเนื้อปูหมูไก่ผักแล้วก็บุ้งก็มาทำเป็นหัวหน้าสำนักงานเลี้ยงพนักงานทุกเช้ามีอาหารให้กินทุกเที่ยงหาเงินเลี้ยงพนักงานหมดมีเจ้าเดียวในโลกนี้ในโลกนี้นะที่อื่นไม่มีแม้กระทั่งสื่อมวลชนด้วยกันที่แวะเข้ามาแล้วมาเห็นก็ยังงงว่าให้มีอย่างนี้ด้วยเหรอบอกมีทำไมถึงไม่รู้บอกความไม่รู้เนี่ยขึ้นอยู่กับความโง่และความไม่ใส่ใจนะฮะมันจะเห็นได้ชัดว่าในขณะนี้เนี่ยกล้าพูดได้เลยว่ามีอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นเองคือที่นี่นะฮะรู้ป่ะทำไมเขาลดนะหนึ่งโฆษณาน้อยลงและสองไทยรัฐเนี่ยเคยชินกับการรับเงินพอไทยรัฐมาทำทีวีเนี่ยต้องจ่ายออกทุกวันไม่มีโฆษณาคนเคยแต่รับอ่ะแล้ววันหนึ่งมาจ่ายออกเนี่ยภาษาคนนักเลงเขาเรียกประสาทแดกใช่ไหมฮะเคยมีคนพูดบอกว่าข้อมูลคืออำนาจ information is powerบางคนก็ฉลาดหน่อยบอกว่าเฮ้ยต้องข้อมูลที่ถูกต้องคืออำนาจนะผิดทั้งคู่ชอบไปจำคำพูดของฝรั่งมาพูด information is power ไม่ใช่อันนี้มากกว่าความรู้ที่ได้จากข้อมูลที่ถูกต้องแล้วมาใช้คืออำนาจที่แท้จริงอุปมาใหม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเรามีวิทยุเรามีโทรทัศน์เรามีหนังสือพิมพ์เรามีนิตยสารไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีแหล่งสิ้นแล้วจู่ๆ information highway ที่เขาเรียกว่าถนนของข้อมูลมันขยายจากเส้นบางๆเล็กๆเนี่ยขยายใหญ่เบ้อเลยกลายเป็นมีออนไลน์มีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีเคเบิลมีโน่นมีนี่มีนั่นมีรถทุกประเภทวิ่งบน information highway นี่คือข้อมูลที่วิ่งเต็มไปหมดสมัยก่อนวิ่งแค่ท่อแค่นี้วันนี้วิ่งท่อ unlimited แหละคำถามมีอยู่ว่าไอ้ข้อมูลที่มันถังโถมเข้ามาแล้วหลั่งไหลเข้ามาหาเราเนี่ยมันเยอะขนาดไหนจำได้ไหมใครที่เคยเรียนกับผมยกตัวอย่างเรื่อง fax ใครจำได้ยกมือจำได้คนเดียวนอกนั้นไม่รู้เรื่องอ๋อไม่ได้เข้าใช่ไหมฮะผมเคยยกตัวอย่างว่า20ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีอะไรเลยเวลาเราจะติดต่อไปอเมริกาเนี่ยเราส่งแฟกซ์ไป5นาทีส่งแฟกซ์ไป3หน้า4หน้า5นาทีแล้วเราต้องรอมันรับเสร็จเรียบร้อยแล้วตีซะว่ามันตอบเราทันทีตอบเราทันทีเลยก็อีก5นาทีมันส่งกลับมาสรุปแล้ว10นาทีทั้งไปทั้งกลับเอา10นาทีเป็นตัวตั้งไม่รู้จะเห็นป่ะนะลองดูแล้วกันเอา10นาทีเป็นตัวตั้งมาวันนี้เนี่ยเราส่งข้อมูลส่งสัญญาณนี้ก็ส่งทาง LINE กันส่งทาง Facebook ก็ได้ถูกไหมขอให้ฝั่งโน้นมี Wi-Fi ฝั่งนี้มี Wi-Fi ปังปั๊บมันตอบกลับมาเหมือนกัน
ทั้งไปทั้งกลับมาไม่ถึง1นาที30วิหกร้อยต่อ30 10นาทีคือ60 600วิแปลว่าอะไรแปลว่าวงล้อหนึ่งเนี่ยในยุคหนึ่ง20ปีที่แล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาหมุน600รอบ600วินาทีเพื่อให้ได้1รอบใน1รอบอันนี้เนี่ยที่มันใช้600วินาทีหมุน20ปีแล้วมาปีนี้เนี่ย30วิเองแสดงว่าอะไรความถี่ของข้อมูลมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยมันเป็นการทวีคูณภาษาอังกฤษเขาเรียก multiply มัน multiplication effect นะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยลักษณะข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็มากันเยอะมาอย่างชนิดที่เรียกว่าเราตั้งตัวไม่ติดเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในตัวเราเองหมดเลยจำได้ไหมผมเคยอธิบายให้ฟังในเรื่องของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนี่คือนักผจญภัยที่ออกไปค้นพบโลกใหม่เป็นคนสเปนสเปนิชคริสโตเฟอร์โคลัมบัสล่องเรือไปประมาณเรือสำเภาไปประมาณ3ปีไปกลับ3ปีถึง4ปีกลับถึงอินเดียจากไปอินเดียแล้วกลับมาขนของขนทองคำมาขนใบชามาขนผ้าไหมจากเมืองจีนขนโน่นขนนี่มาส่งไปที่เมืองประเทศสเปนพระนางเจ้าอิซาเบลเห็นผ้าไหมจีนโอ้ฮือฮามากเห็นเครื่องเทศอินเดียเห็นชาอินเดียมูลค่าราคาสูงมากก็เลยลงทุนให้คริสโตเฟอร์โคลัมบัสสร้างเรือมาอีกลำหนึ่งแล้วจ้างคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็คือลงทุนร่วมกันแล่นไปที่นี่แล้วขนของกลับมาใหม่ถามว่าระหว่างคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่ใช้เวลา 3-4 ปีไปกับอินเดียหรือเอเชียกับนักธุรกิจที่เล่นหุ้นที่อยู่ที่นิวยอร์กเอาไทยก็ได้หรือฮ่องกงโคลัมบัสสองคนนี้ต่างกันตรงไหนไม่ต่างอะไรกันเลยคือเป็นนักแสวงหากำไรไปเอาทรัพยากรที่อื่นมาเอามาขายต่อต่างกันตรงไหนต่างกันนี้ครับไอ้หมอนี่ใช้เวลา3ปีคูณ365วันคูณ24ชั่วโมงคูณ60นาทีไอ้นี่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการเคาะหุ้นเข้าใจยังตอนนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะอะไรเทคโนโลยีเห็นไหมเทคโนโลยีคือตัวที่สปีดอัพจาก3คูณ3 6 5คูณ4คูณ60มาแค่5นาทีเพราะฉะนั้นถ้ามันจะซื้อหุ้นปตท.มันก็สามารถที่จะเคาะได้เพราะว่าทำไมเพราะว่ามันเพิ่งอ่านข่าวจากบลูมเบิร์กซึ่งขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์มันว่าแนวโน้มรัฐบาลมีนโยบายแล้วจะให้ประมูลรอบที่21แล้วก็มีภาพให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เชฟรอนไปเยี่ยมที่ขุดเจาะน้ำมันมันก็สามารถประเมินได้ว่าเชฟรอนจะประมูลได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันรีบเคาะซื้อหุ้นเชฟรอนทันทีเห็นหรือยังเข้าใจไหมตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ด้วยเหตุนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันคือตัวที่สปีดอัพทุกอย่างนานมาแล้วครั้งหนึ่งความรวดเร็วของการติดต่องานเนี่ยในอดีตเนี่ยใครเคยดูหนังคาวบอยเก่าๆจะเห็นมันมีม้าเร็วมันมีม้าเร็วแล้วมันมีถุงข้างๆม้าอ่านม้าไอ้นี่ก็จะขี่จากนิวยอร์กข้ามลัดไปแล้วก็ไปถึงจุดเปลี่ยนม้าแต่ละม้าตัวใหม่ไปเรื่อยๆมันอาจจะใช้เวลาสักเดือนหนึ่งกว่ามันจะถึงจากแมนฮัตตันแถวแม่น้ำฮัดสันไปจนถึงซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียอาจจะใช้เวลา1เดือนนะขี่ม้า1เดือนนี้ไม่หยุดเลยนะขี่ตลอดไปถึงจุดเปลี่ยนไปถึงจุดเปลี่ยนพอถึงเวลานอนมันไม่นอนมันเปลี่ยนคนขี่ต่อแล้วมันก็นอนตรงนั้นเปลี่ยนคนขี่ต่อแล้วเปลี่ยนม้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งอเมริกามันคิดค้นรถไฟขึ้นมาความเร็วการค้าขายมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมการติดต่อเร็วขึ้นจาก1เดือนก็กลายเป็น1อาทิตย์รถไฟวิ่ง1อาทิตย์ข้ามสมุทรไปเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงยุคออนไลน์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีมันเริ่มแล้วก็เรียลไทม์คือตัวการที่ทำให้ธุรกรรมของการพาณิชย์เนี่ยมันทวีคูณตลอดเวลาเมื่อธุรกรรมของการพาณิชย์มันทวีคูณตลอดเวลามันก็เกิดการทวีคูณทุกด้านเช่นการทวีคูณในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการทวีคูณในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการทวีคูณในการทำลายไปชื่นชมสิ่งแวดล้อมชื่นชมวัฒนธรรมกับการทวีคูณในการทำลายสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใครไปเมืองจีนล่าสุดมั่งยกมือผมดูดิใครไปปักกิ่งมั่งล่าสุดไปเมืองจีนไปที่ไหนฮะคุณหมิงเหรอใครไปปักกิ่งมั่งผมจำได้ว่า2534ผมไปปักกิ่งเป็นครั้งแรก23ปีที่แล้วผมจำได้ว่าผมไปดูพระราชวังต้องห้ามภาษาจีนเขาเรียกกู้กงผมไปตอนเช้าอากาศหนาวเดินเข้าไปเนี่ยมีเหมือนจะมีผมอยู่เพียงกับอีกนักท่องเที่ยวอีกไม่เกิน10คนอยู่ในบริเวณกู้กงใหญ่มากผมไปผมว่าจินตนาการว่าช่วงนี้เป็นช่วงคังซีฮ่องเต้ช่วงเฉียนหลงผมก็ว่าจินตนาเขาบอกไอ้นี่เป็นที่พักของฮ่องเต้นะนี่คือที่พักของเดินไปอีกสักประมาณ509ที่พักขนมเรียงกันเลยผมอุตส่าห์จินตนาการไม่ได้ว่าถ้าเฉียนหลงเกิดมีอารมณ์อยากจะทำรักกับสนมคนหนึ่งก็สั่งทหารมันก็วิ่งแล้วก็ไปบอกสนมคนนี้ที่แต่งตัวแล้วก็นั่งเกี่ยวไอ้นี่จะวิ่งนึกออกมาอีกประมาณ 1,900 ไปหาเฉียนหลงผมก็นึกในใจว่าเออโลกมันก็มีอะไรที่มันพิสดารแล้วมันก็ตลกดีพอหลังอย่างนั้นแล้ว จีนเปิดประเทศคนชนชั้นกลางจีนเปิดขึ้นคุณไปเที่ยวกู้กงวันนี้คุณเข้าไปคุณเจอแต่หัวหนอนคนจีนเต็มไปหมดเลยฝรั่งฝรั่งสมัยก่อนผมจำได้เดินบนกำแพงเมืองจีนฉางเฉิงเขาเรียกฉางเฉิงด่านนั้นเขาเรียกด่านซันไห่กวนด่านสำคัญมากของจีนผมยังจำได้เลยเดินกำแพงเมืองจีนเนี่ยนับคนได้เลยเดี๋ยวนี้ก็มีแต่หัวหนอนนั่นไปหมดเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายวัฒนธรรมด้วยนะเหมือนกับเรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเราหลายๆที่สมัยก่อนคนเคยไปเที่ยวใครไปเที่ยวเกาะเสม็ดมั้งคนเดียวอีกเคยผมเนี่ยไปเที่ยวเกาะเสม็ดสมัยเสม็ดไม่อะไรเลยนะผมอยู่สามชันศรีราชาตอนนั้นผมอยู่ม.7เขาเรียกม.25กี่ปีแล้วล่ะ50กว่าปีแล้วผมยังจำได้เลยเสม็ดหาดทรายเหมือนทรายแก้วเลยไม่มีคนสักคนพวกผมนี่โทษนะหนุ่มนะตอนนั้นแก้ผ้าเล่นน้ำไม่ใส่อะไรเลยไม่มีคนเดี๋ยวนี้ไปเสม็ดแล้วเป็นไงเห็นไหมนี่งานคือการเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเทคโนโลยีก็น่าเกิดเดินทางนะฮะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงหมดเลยจะเห็นว่าเทคโนโลยีกับข้อมูลข่าวสารเนี่ย
ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้แล้วระหว่างแฟกซ์กับออนไลน์จะเป็นการทวีคูณของการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารความเร็วและความสามารถในการรับรู้ด้วยซุปเปอร์ไฮเวย์ในการส่งข้อมูลซึ่งก็จะต่อด้วยความหลากหลายของข้อมูลข้อมูลมันไม่ใช่มาจากแหล่งเดียวแล้วจากหลายแหล่งนะฮะแล้วก็ปริมาณข้อมูลที่มากมหาศาลจนกระทั่งคิดไม่ออกนะฮะแล้วก็การแยกแยะข้อมูลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก information superhighway นะฮะเราจะเริ่มเห็นว่าการส่งเนี่ยจำได้ไหมที่ผมเขียนแผนที่ให้ดูว่ามี sender คือผู้ส่งกับ receiver การส่งสมัยก่อนกับการส่งสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยการส่งสุขหลากหลายขึ้นเรามีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพิ่มขึ้นเรามีเคเบิลช่องต่างๆเพิ่มขึ้นเรามีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เรามีอีเมลเราสมัยหนึ่งที่ยังไม่มี Facebook เรามี MSN Chat สมัยโน้นฮิตกันเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้ MSN แล้วเห็นมั้ยเข้าใจมั้ยฮะสมัยก่อนไม่ได้แล้วเข้า MSN กี่โมงนะเดี๋ยวเข้ามาตุ๊กตักตุ๊กตักตักจีบกันทาง MSN นะฮะงั้นการค้นหาสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเรามี Google เข้ามาเรามี Yahoo เรามี Nexus Lexus รู้จักมั้ยใครรู้จัก Nexus Lexus มั้งอ่ะนั่นคือแหล่งคล้ายๆ Google ในอดีตก่อนที่ Google จะมาแล้วบีททุกคนออกไปนะฮะเพราะแล้วเมื่อเอา 1+2 คือการส่งที่หลากหลายขึ้นและการค้นหาสมบูรณ์ขึ้นแล้วมันก็เลยต่อมาที่3มันก็ได้สามารถเกิดชุมชนออนไลน์ขึ้นมาเป็นกลุ่มๆละพอเกิดชุมชนขึ้นมาก็เกิดบล็อกเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันอนุญาตให้คนเนี่ยเฟกตัวเองได้คุณอยากเป็นอะไรเป็นได้หมดในออนไลน์บางคนใน Facebook ดูดุดันเหลือเกินดูโน่นดูนี่แต่ไม่กล้าลงรูปตัวเองนะแต่ปรากฏว่าเหมือนกับคนเก็บกดต้องระบายออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นออนไลน์คือการอนุญาตให้คนเป็นตัวของตัวเองได้นะฮะGoogle นี่เกิดอะไรขึ้น Google ทำให้เกิดชุมชนในระดับจุลภาคขึ้นเขาเรียกไมโครเนื่องจาก Google เป็น Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหาและเขามีเทคโนโลยีที่จะรวมข้อมูลทุกประเภทให้อยู่ในหัวข้อที่เขากำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นเลยแทนที่จะมีการคนทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วโฆษณาเว็บไซต์เพื่อให้คนเข้าเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยรู้แล้วว่าเขาช็อตคัทคือ Google เมื่อเข้า Google เขาก็จะคอมาป๊กๆๆๆ Antic วัตถุโบราณในประเทศไทย Antic Shop in Thailand ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาพึบเลยมันก็จะมีคนซึ่งทำเว็บไซต์ของ Antic ขึ้นมาเพื่อเอาไปฝากไว้ใน Googleและในขณะเดียวกันเนื่องจาก Google ไปทั่วโลกมันก็เลยจะมีเว็บไซต์ซึ่งมันมีความเป็นสากลอย่างเช่น TripAdvisor ใครไม่รู้จัก TripAdvisor ยกมือโอเค TripAdvisor เป็นเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่เขาใช้คนที่ไปท่องเที่ยวแล้วส่งข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์เขาสมมุติว่าคุณจะบอกว่าคุณอยากจะไปซัปโปโรคุณจะไปออนเซนคุณเข้า TripAdvisor แล้วคุณก็คีย์เวิร์ดไปว่า Onsen in Sapporo มันก็จะมีคนที่เคยไปเที่ยว Sapporo มาแล้วก็ใส่ข้อมูลใน TripAdvisor มันก็จะบอกเสร็จเลยว่าถ้าไปเมืองSapporo แล้วต้องไปเมืองโนโบริเบสุไม่ใช่ผมเก่งนะเพราะผมไปเมืองนี้ประจำเคยได้เล่าให้ฟังทำไมเพราะ Onsen ตรงนี้มีบ่อน้ำแร่กี่บ่อแล้วมีโรงแรมกี่โรงแรมราคาโรงแรมเท่าไหร่แล้วก็มีคนไปแล้วก็จะเรตติ้ง3ดาว4ดาว5ดาวนี่คือเว็บไซต์ชุมชนละชุมชนการท่องเที่ยวเยลปใครรู้จักเยลปมั่งใครไม่รู้จักเยลปยกมือคนที่ไม่ยกเดี๋ยวถ้าผมถามมานี่แล้วตอบไม่ได้ผมไล่ออกจากห้องเลยนะเอาใครไม่รู้เยลปยกมือยกกันทันทีเลยนี่ขนาดยกยังอย่างนี้เลยนะเนี่ยเยลปก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นเว็บไซต์เรื่องอาหารนะฮะเยลปมันมีโลเคชันอย่างเช่นกดเยลปเข้าไปโลเคชันซานฟรานซิสโกใส่เข้าไปมันก็จะมีหัวข้ออาหารอะไรอิตาเลียนคลิกอิตาเลียน
มันก็บอกซานฟรานซิสโกที่ไหนนอร์ทซานฟรานซิสโกซาวท์ซานฟรานซิสโกโซมาซาวท์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้มีหมดเยอะก็ทำแบบเดียวกับ TripAdvisor ก็คือมีการทำเรตติ้งเข้ามานะฮะเดี๋ยวนี้คือเรื่องของอากาศคนอเมริกาจะเป็นคนซึ่งซีเรียสเรื่องอากาศมากนะฮะสนใจมากตื่นเช้าเฮ้ยหิมะจะตกไหมฝนจะตกหรือเปล่าจะมีพายุไหมโน่นนี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้น Weather Channel จะเป็นจุดซึ่งขายดีมากนะฮะสอง Google ทำให้เกิดการเข้าสู่ข่าวสารข้อมูลสะดวกขึ้นสามารถจะหาข่าวเก่าๆได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราเพียงแต่คีย์บอกว่า19สมมุติเราต้องการจะดูการประกวดนางสาวไทยสมัยอภัสราหงสกุลเราก็ใส่ไปว่า Miss Universe ปีเท่าไหร่ก็หาได้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนมันเปิดกระบวนทัศน์คนที่สามารถจะเสิร์ชย้อนหลังได้แล้วไปดูเออเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะแล้วทำให้ตัวเองสามารถมีวิสัยทัศน์มากขึ้นเข้าใจเรื่องราวต่างๆและที่มาที่ไปได้มากขึ้นนะฮะชีวิตของคนในยุคสื่อมวลชนระบบดิจิทัลเนี่ยก็ก้าวสู่ความหลากหลายและสะดวกมากกว่าเก่าเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าพวกคุณหลายคนถ้าจะหาตารางบินก็ไม่ต้องพิมพ์เข้าไทยละก็เจาะตรงที่ Google เลยแล้วมันก็จะมีให้เลือกเยอะหาที่พักหาการกินหาของที่ขายหาเรื่องราวต่างๆที่สนใจนะฮะแล้วก็หาความรู้ส่วนตัวได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว diversity ความหลากหลายในชีวิตจะมีมากขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ย1 2 3เนี่ยมันจะทำให้สาระความสำคัญในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเริ่มผิวเผินมากขึ้นเพราะมันหาง่ายมีมากเกินไปจนเลือกไม่ถูกสนใจเฉพาะเรื่องนั้นแต่เรื่องนั้นที่สนใจจริงๆแล้วมีเรื่องประกอบอีกเยอะที่จะเอาต้องจำต้องเอาเข้ามาผสมแล้วถึงจะเข้าใจป่าทั้งป่าได้เรากลับไปดูต้นไม้แค่ต้นเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้ว Google ในลักษณะหนึ่งเนี่ยมันให้โอกาสคนเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ข้อมูลได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันทำให้คนเริ่มมีความผิวเผินมากขึ้นเหตุผลเพราะว่ามันเป็นนิสัยของคนผมจำได้ว่าสมัยที่ผมทำปริญญาโทอยู่ที่เมืองนอกหรือผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาอาจารย์แอสไซน์เปเปอร์มาเปเปอร์หนึ่งเนี่ยพวกผมนี่ต้องเข้าห้องสมุดกันสมัยก่อนเขามีดูคนหนังสือจะเป็นคัดอินเด็กซ์เปิดลิ้นชักมาไล่เลยชื่อนี้ชื่อนี้เอาอินเด็กซ์ดึงมาดึงมาเสร็จแล้วก็ไปตามชั้นหนังสือดึงโน่นดึงนี่มาแล้วมาวางหนังสือกองหนึ่งบนโต๊ะปังก็จำเอาไว้แล้วก็นั่งเข้าตอนเช้าออยทีเที่ยงคืนห้องสมุดปิดแวะพักทางเที่ยงเท่านั้นเองแล้วอาจจะเข้าเย็นต้องเปิดหนังสือแต่เล่มมาดูว่าไอ้คนที่เขียนคนนี้มันพูดถึงเรื่องที่อาจารย์ให้เขียนเนี่ยประเด็นไหนบ้างแล้วก็เอาอินเด็กซ์คาร์ดแผ่นสี่เหลี่ยมมามมาร์กว่าแอนโทนีเพอร์กินส์ได้พูดถึงหน้านี้เขียนว่างี้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 ไปได้อินเด็กซ์คาร์ดปึกขนาดนี้แล้วค่อยกลับไปถ้ายังข้อมูลไม่พอวันพรุ่งนี้ใหม่เพื่อทำมาเพื่อเขียนเปเปอร์ 5-6 หน้าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ใช้อะไรง่ายคลิกเข้าไปตัดแปะตัดแปะตัดแปะนี่คือเหตุผลว่าทำไมการศึกษาสมัยนี้ถึงผิวเผินไงเข้าใจหรือยังคุณภาพการศึกษาต่ำคนงุนงงถึงเยอะและผสมด้วยคนโง่มากนะด้วยเหตุนี้ฮะเพราะว่าเทคโนโลยีทำให้คนเราโง่ผมจำได้สมัยผมเด็กเนี่ยผมเคยคือโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนฝรั่งผมเรียนจนถึงม.6 แล้วต่อ7-8ม.6 ก็คือม.4 ยุคนี้7-8 คือม.5 ม.6 เนื่องจากเราจะเป็น7-8รุ่นแรกของประเทศไทยเราต้องสอบรวมเราก็เลยต้องเรียนวรรณคดีไทยเรียนภาษาไทยนะฮะยังจำได้อาจารย์วิภาผู้หญิงคนแรกที่มาสอนในอสัมชัญศรีราชามาสอนรามเกียรติส
อนภาษาไทยสอนวรรณกรรมไทยสนธิเธอคุยมากเกินไปแล้วในห้องเมื่อเลิกเรียนแล้วแทนที่จะขึ้นหอเธอคัดลายมือส่งอาจารย์500บรรทัดผมจะไม่คุยอีกต่อไปแล้วครับผมจะไม่คุยอีกต่อไปแล้วครับโกรธชิบหายตอนนั้นอยากจะลุกขึ้นเตะอาจารย์เบอร์เดอร์หลังสอนกูมาไม่เคยมาแบบนี้ทำไมเป็นงี้แล้วโดนประจำนะจนกระทั่งพอจบไปถึงรู้ว่าอ๋อลายมือสวยเพราะอันนี้ใช่ไหมไม่เชื่อใครมีลูกลองให้ลูกใช้ปากกาเขียนสิเหมือนไก่เขี่ยเพราะทำไมเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันอย่างนี้ถูกไม่ถูกหรือมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเบสิกของบ้านเราเนี่ยมันพังทลายพินาศฉิบหายไปหมดแล้วนะฮะข้อมูลใน Google มีมากจนเลือกไม่ถูกแล้วก็สนใจเฉพาะเรื่องนั้นแต่จะไม่สนใจส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนั้นสมบูรณ์เอาล่ะ YouTube มา YouTube วิวัฒนาการ YouTube เนี่ยคือการเปิดโอกาสให้โลกปัจเจกบุคคลแสดงออกได้ Google คือ YouTube คือภาพและเสียง Voiceกับ image เพราะฉะนั้น Google บวก YouTube เข้าไปมันก็คือ streaming นั่นเอง streaming อยู่ในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตมี streaming อินเทอร์เน็ตเราดูทีวีได้เรามีถ่ายคลิปวิดีโอมาแล้วใครอยากดูก็คลิกตรงคลิปตรงนั้นแต่ YouTube มันแยกพิเศษแยกเฉพาะภาพและเสียงออกมาเลยอยากแสดงบ้านแสดงบออะไรแสดงออกหมดเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า YouTube คือสถานีโทรทัศน์หรือว่าโรงภาพยนตร์ปัจเจกบุคคลของทุกๆคนนะฮะเปิดโอกาสแสดงออกค้นหาอัจฉริยะในด้านต่างๆตลอดจนค้นหาความโง่เขลาบัดซบของคนที่ทำอะไรตลกๆนะฮะเปิดเผยเปิดโปงเรื่องราวต่างๆทางภาพบางคนเนี่ยเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉาโฉมาแล้วก็ขึ้น YouTube เลยแช่มันไว้งั้นน่ะเป็นหลักฐานเปิดโอกาสให้มีช่องโทรทัศน์ของตนเองซึ่งจะแสดงออกทุกทางทั้งความเห็นจุดยืนและความสามารถการแสดงออกในความเห็นมีไม่น้อยจะเป็นความเห็นที่บิดเบือนและเหมาะกับคนที่เชื่อง่ายก็คือคนที่งุนงงเพราะ YouTube ผมกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่จุดที่เรียกว่าสื่อทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเริ่มกำลังทำให้คนงุนงงโง่มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นะฮะเอาล่ะวิวัฒนาการของสื่อมวลชนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตรงไหนมาที่สำคัญที่สุดมันเปลี่ยนเมื่อมันมีแท็บเล็ตแล้วก็มันมีสมาร์ทโฟนเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีแท็บเล็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทุกคนต้องเข้าคอมพิวเตอร์หมดพอมันเริ่มมีแท็บเล็ตมันเริ่มมีสมาร์ทโฟนแล้วมันสปีดของมันเริ่มมี 3G 4GLTE สปีดมันยิ่งเร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการทวีคูณของข้อมูลข่าวสารซึ่งตอนนี้มีมากกว่าข้อมูลข่าวสารมีทั้งภาพมีทั้งเสียงจะมากกว่าที่เราเคยคิดอีกมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกจมอยู่ในทะเลของภาพเสียงข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งดีมีทั้งเลวมีทั้งเฮงซวยมีทั้งมีเหตุผลมีทั้งถูกปั้นเรื่องบรรลาขึ้นมาทั้งหมดจะถูกใส่เข้ามาหาเราเหตุผลเพราะว่าซุปเปอร์ไฮเวย์มันใหญ่มากเลยตอนนี้ข้อมูลมันมากันอย่างชิดที่ว่าถังโถมคุณห้ามมันก็ไม่ได้คุณห้ามมันไม่ได้จริงๆนะฮะมันมีตั้งแต่ Instagram Twitter WhatsApp LINE WeChat WeChat ของจีนใครไปจีนอย่าใช้ LINE นะใช้ไม่ได้รู้ใช่ไหมพยักหน้าเคยใช้แล้วเพราะทำไมมาเพราะมันต้องการส่งเสริม WeChat เห็น LINE ขึ้นนะสมมุติว่ามี message มาประมาณสัก21ชิ้นเนี่ยมันมี21เขียนตรงจุดที่จะให้เราอ่านกดไม่ออกแต่พอไปสนามบินปังปั๊บกดปั๊บขึ้นปุ๊บๆๆเลยคือพอเราจะออกนอกประเทศมันให้ใช้ได้นี่คือจีนนะฮะ
ทั้งหมดที่ผมเขียนมาเมื่อกี้เนี่ยทั้ง WeChat ทั้ง WhatsApp ทั้งหมดเนี่ยเป็นการสร้างเครื่องมือสื่อสารส่วนตัวที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบเดิมระบบเดิมเราต้องมีหนังสือพิมพ์เราเองต้องให้พ่อรวยๆสร้างหนังสือพิมพ์ให้หรือไปลงทุนทำทีวีทำวิทยุเป็นการผสมผสานระหว่าง text voice ภาพเป็นการดึงเนื้อหาจากออนไลน์เว็บไซต์ YouTube Google ก็ผมเห็นใน Facebook เนี่ยดึงแต่ละเรื่องมาเนี่ยเอาเข้ามาทั้งนั้นอะไม่มีใครเป็นของตัวเองเลยแล้วจะไปไอ้ประเภทคลิปตลกตลกเนี่ยหรือคลิปลามกเนี่ยมีมาเต็มไปหมดมันสนุกแต่บางครั้งก็ไปเอาไอ้คลิปที่มันจงใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้กระบวนการข้อมูลข่าวสารถูกบิดเบือนโดยที่คนเอาเข้ามาไม่รู้เรื่องไม่ได้ตั้งใจเป็นการสร้างชุมชนของตัวเองขึ้นมา Facebook Twitter พวกนี้ Instagram เป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์บทความวิทยุที่พวกคุณเป็นเจ้าของกูนึกจะโพสต์อะไรกูก็โพสต์โน่นนี่นั่นนะฮะเป็นการแสดงออกทางเครื่องมือต่างๆเช่น Twitter Twitter Instagram หรือ Twitter คือการเล่าเรื่องราวของตัวเองให้รู้ผมลาออกแล้วนะผมจะแต่งงานกับใบเตยสยามละหนูกำลังจะมีผัวละอย่างเงี้ย Twitter ส่วน Instagram ก็คือเป็นการโชว์ออฟผมยังไม่เคยเห็น Instagram อันไหนที่มันมีสาระสักอันครั้งเลยถ้าไม่โชว์ว่าอีนี่กำลังกินวายก็โชว์อีนี่กำลังสะพายชาแนลใบใหม่หรือโชว์ว่าตัวเองตอนนี้อยู่ที่ชิคาโกกำลังกินเบรคฟาสต์อยู่นะฮะหรืออีกในหนึ่งเป็นการโอ้อวดเพื่อประโยชน์ต่างๆเพื่อการสร้างภาพบัวขาวอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นหรือยังนะฮะเพื่อให้ตัวเองไม่หายไปทักษิณและครอบครัวพระสุเทพกปปส.แม้กระทั่งพันธมิตรเช่นกันไม่หายไปนะฮะเป็นการวัดคะแนนนิยมของแต่บุคคลที่จุดมุ่งหมายต่างกันเป็นการสร้างผู้ติดตามและออกความเห็นให้ผู้ติดตามซึ่งส่วนใหญ่จะงุนงงและเห็นด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Facebook Instagram นี่จะมีลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อมีผู้ติดตามมากขึ้นลักษณะข้อความเนี่ยจะเริ่มยาวขึ้นละสมมุติว่าเฟซตัวนี้มีคนติดตาม 2-3,000 คนก็เริ่มเขียนยาวขึ้นเพื่อให้เป็นลักษณะบล็อกเป็นบล็อกนะใครไม่เข้าใจเรื่องบล็อกยกมือเข้าใจนะฮะอ้าวเข้าใจบล็อกคือการลักษณะโพสต์เรื่องราวแต่เป็นเรื่องที่เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังและเป็นเรื่องยาวไม่ใช่แค่5บรรทัด10บรรทัดนะฮะถ้าบล็อกมีอะไรแอบแฝงก็ใช้นามแฝงไม่แสดงตนเพื่อให้ดูเนียนอย่างเช่นเสียน้ำเงินพอรับงานเข้ามาบล็อกในต่างประเทศเท่าผมเห็นมาเป็นบล็อกมีตัวตนหมดนะบล็อกที่มีชื่อบล็อกที่มีรูปคนเขียนแล้วบล็อกที่บอกว่าคนเขียนคือใครนามแฝงเนี่ยถ้ามีนามแฝงก็ต้องมีองค์กรรองรับอย่างเช่นเปลวสีมีไทยโพสต์รองรับรู้ว่าเปลวสีเป็นคอลัมนิสต์ของไทยโพสต์แต่ไอ้เสน้ำเงินบ้านนี่เป็นใครมีใครรู้มั่งมันคือใครมีใครรู้มันรับงานใครมั่งก็ไม่รู้ใช่ไหมมันนึกจะเขียนอะไรเพียงที่มันเขียนเพียงเพราะว่ามีคนติดตามมันเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่มันรับงานมาเพื่อทำลายคนทำร้ายคนเนี่ยสูงไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วบล็อกที่แท้จริงไอ้เสน้ำเงินเนี่ยถ้ามันแน่จริงมันต้องเปิดเผยตัวตนว่าใครล่ะมันไม่กล้าเปิดที่มันไม่กล้าเปิดเพราะมันไม่บริสุทธิ์ใจไงเพราะฉะนั้นแล้วใครตามเสน้ำเงินก็คือพวกงุนงงโง่และงี่เง่าเฟซบุ๊กจะเป็นความเห็นซึ่งร้อยละ90จะเอามาจากข่าวจากบล็อกจริงบ้างปลอมบ้างจากภาพจริงบ้างตัดต่อบ้างจากความเชื่อของกลุ่มไอ้กลุ่มที่มันงุนงงโง่และยิ่งเง่ามา
ชื่อมันก็เชื่อเลยโดยไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่หัวสมองถ้ามันถ้าไอคนที่เชียร์ประยุทธ์แล้วก็มีคนศรัทธาเป็นสาวกของไอ้บล็อกนี้บอกประยุทธ์คืออวตารกับชาติมาเกิดเป็นพระนารายณ์มันก็จะเชื่อเป็นพระนารายณ์ใช่ไหม จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วและจากการใช้ปัญญาของเจ้าของเฟซเพียงแล้วปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเป็นวันเวย์ใช่ไหมสมัยนี้เริ่มเป็นทูเวย์แล้วแต่เพิ่นทูเวย์ถูกจำกัดเฉพาะส่วนนี้ส่วนนี้ของเราเนี่ยเว็บไซต์ผู้จัดการเนี่ยเราทำทูเวย์มานานแล้วจากเราเป็นเจ้าแรกนะที่มีออกความเห็นได้เพราะฉะนั้นแล้วเรานี่เป็นตัวซึ่งให้ทูเวย์ออกมาตั้งแต่ต้นละตั้งแต่ต้นเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่มีเหตุผลนะโน่นนี่นะทูเวย์ในทูเวย์ก็จะทะเลาะกันเองจะไปหาหญ้ากินอย่าเข้ามาที่นี่อะไรทำนองนี้นี่ออกมานะ